สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่ติดตามใน YouTube ทุกคนด้วยนะครับตัวนี้พามาดูเป็นเทอร์โบของ Garrett นะครับ Garrett AR51 M27 นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ในรถรุ่นอะไรเนาะเป็นเปอร์กินด้วยตัวนี้สเปคคร่าวๆใบหน้าอยู่ประมาณ36มิลแล้วก็ใบหลังอยู่ประมาณ40มิลนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาทำโครงหลังใหม่ลูกค้าบอกว่าโครงเดิมมันรอรอบไปแล้วก็มาเปลี่ยนโครงหลังใหม่ตัวนี้ส่งมาแต่ตัวนี้มันเสียแล้วสังเกตได้ยินเสียงเนาะจะลุนนะครับนี่กึกกักใส่ดูดแรงไปหน่อยลุนก็ธรรมดาเนาะมันก็ต้องดูดแรงๆครับดูดไม่แรงมันจะมันได้ไงก็ตอนนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยนใส่โครงหลังของวอลล็อปนะครับเบอร์30ตัวนี้แบบหล่อรูนี้ประมาณ30มิลแต่เรากึ่งใส่ประมาณ40มิลนะครับก็ใส่ได้ตัวนี้มันเสียแล้วแต่ว่าลูกค้าส่งมาวัดแบบเฉยๆนะครับแต่ว่าลูกค้ามี2ลูกอีกลูกนึงใส่อยู่ในรถก็คือเอาลูกเนี้ยกึงแล้วก็กึงเสร็จแล้วก็เอาตัวโครงหลังที่กึงแล้วเนี่ยไปใส่ที่รถอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างของเสียงโดยเทสโดยโบเวอร์ว่าเสียงที่ออกจากโครงเดิมตัวนี้กับเสียงที่ถ้าทำโครงหลังแล้วเนี่ยรอบมันจะมาไวแล้วเสียงมันจะเพาะขึ้นกว่าแค่ไหนเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงตัวนี้โครงเดิมนะครับตั้งก็ไม่อยู่พอดีทำคนเดียวถ่ายคนเดียวนะครับเสียงมันก็จะดีนเสียงหอบนิดนึงแล้วก็กล้องก็จะสั่นไปสั่นมาเพราะว่าผมถือมือเดียวขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงดูว่ามันเงียบแค่ไหนนะครับหมุนแน่นอนนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยมันจะไม่ออกไฟทีนะครับอันนี้คือเสียงโครงเดิมที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะกึงโครงหลังตัวนี้ใส่แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเทสเสียงด้วยโบเวอร์ตัวเดิมอีกทีนึงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปกึงตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูอีกทีเรียบร้อยครับกึงโครงเรียบร้อยเบอร์30นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวลองฟังเสียงอันนี้ผมอุดตัวดันไว้เพื่อเบรกให้มันมีแรงหน่วงของใบนะครับเดี๋ยวฟังเสียงดูพอได้โอเคอยู่โอเคเรียบร้อยครับ AR51 โครงหลังเบอร์30อันนี้เทอร์โบเสียแล้วนะเอามาทำแบบโอเคกล้องลมไปละ